ผมเห็นข่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าครับบั๊กมรณะห้ามปรับ iPhone เป็นวันที่1มกราปี1970ครับโดยเด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะว่าเครื่องจะใช้ไม่ได้ตลอดกาลครับผมตลอดกาลเกี่ยวอะไรวันนั้นมันเป็นวันอะไรของโลกวันสิ้นโลกผ่านไปแล้วมันไม่ใช่วันสิ้นโลกมันเป็นบั๊กเขาบอกว่าชาวจีนเจอบั๊กนี้ครับผมแล้วเครื่องจะเปิดไม่ได้เลย46ปีอ๋อ1970ครับผมยุค70ครับอ๋อกำลังโอเควิชเพนนี่ยุคเอวิสลองเลยครับผมไม่รู้ท่ามนำเพลงผมไม่เชื่อครับผมเขาบอกว่าเป็นของรุ่นรุ่นพี่บี้เชื่อเปล่าเรื่องนี้ไม่เชื่อพูดผมดีกว่าเก็บไว้ก่อนเครื่องนี้เอาไว้โทรมันเก่าแล้วมันเอาไว้เป็นเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยใจเย็นนี่เรามาลองดูกันจากเครื่องนี้เป็นเครื่องติดต่องานครับผมพิสูจน์จากคนจะติดต่องานไม่ได้ครับผมมาเจเนอรัลครับพิสูจน์กันดูเลยเดทแอนด์ไทม์ครับผมมาพิสูจน์กันให้เห็นเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงครับผมค้างด้วยเนี่ยโคสีมันจะข้างล่างเปลี่ยนเวลาครับผมต้องรูดโอ้โหต้องรูดไปอีก46ปี2016ครับเป็น70 46ปีโอเคไม่ไกลนะฮะไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวขอพิงก่อนขายที่พิงก่อนรูดไปเรื่อยครับผมตอนนี้ถึงปีไหนแล้ว2011แล้วก็ระวังแล้วเอ้าถึงคนนี้เลยเมื่อกี้เป๊ะเกินไปมั้งวะแล้วเวลาไม่ได้บอกไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอก00เลยก็ได้เขาบอกว่าพอตั้งเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องดูปิดเป็น00เลยเออทำไมมันเป็น7 AM อ่ะเอ้ยมันให้เป็น7 AM อ่ะอ้าวครับผมพร้อมแล้วครับผม1มกราคมปี1970ครับผมเขาบอกว่าให้ตั้งเป็นวันนี้แล้วเครื่องจะเปิดไม่ได้ตลอดกาลครับผมนี่ครับ1มกราคม1970ถอยครับผมปิดเครื่องครับผมจะมาเจอกันเครื่องลาก่อนปึ๊บปิดเครื่องแล้วครับผมเรามาลองดูว่าเครื่องจะเป็นยังไงเวลาเปิดมาครับผมแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าเครื่องนี้เปิดเครื่องช้านะครับผมกดเปิดยังอ่ะไม่ต้องฝืนเฮ้ยเดี๋ยวรีบเปิดมันเปิดช้าเฉยๆหรือเปล่าเฮ้ยเปิดได้แล้วโอ้โหตกใจหมดแต่เครื่องนี้มันเปิดช้านิดนึงนะผมขอบอกไว้ก่อนแต่กำลังเปิดขึ้นมาลองให้ผมมีเครื่องไหมล่ะผมว่าข่าวมั่วดังปะเนี่ยมันจะระเบิดใส่มือพี่โอ้ยไม่ระเบิดถ้าระเบิดก็หน้าพี่ใกล้มากอ้าวอ้าวติดอ้าวติดครับผมอ้าวอ้าวเฮ้ยอ๋อเอาก็ใช้ได้ครับอ้าวอะไรปกติปกติดูเวลาดูเวลาดูวันดูเวลาดูวันครับกลับไปดูวันเวลาเพิ่มมา2นาทีครับผมสรุปว่าไม่มีผลอะไรกับเครื่องครับผมปิดเลยมันยังไม่ได้ลองใช้ไอโฟน6ไงเราไอโฟนมาลองดิต้องรอสักทีนะสรุปว่าเครื่องก็ไม่ได้เป็นไรครับปกติใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิม6ปีย้อนไปเมื่อปี1970ก็เครื่องยังใช้ได้เอาเป็นว่าครับข่าวที่มีนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเครื่องผมได้ครับเครื่องผมก็ยังใช้ได้ปกติแต่ที่ผมเจอครับผมไปอ่านเพิ่มเติมมาเขาบอกว่ามันจะเป็นตั้งแต่เครื่อง 5S ขึ้นไปครับผมนั่นแสดงว่า iPhone 6ของพี่บี้อ่ะ iPhone 6อันนี้เอากลับไปเลยเอาจริงเหรออันนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมอันนี้คือพี่บี้ไม่เชื่อใช่ไหมพี่ไม่เชื่อครับผมยังไงก็ไม่เชื่อฮะเดี๋ยวเอาอีกทีครับผมกลับมาที่เครื่องนี้ iPhone 6นะครับผมและเดทแอนด์ไทม์ครับผมเดทแอนด์ไทม์เราตั้งไปที่ไหนอีกแล้วเหรอหมุนไปอีกรอบครับปี1970ครับผมวันที่1มกราอุ้ยนี่มันเกิดนี่1970เลยครับมันเด้งมาครับผมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับไม่พร้อมพร้อมไหมครับผมพร้อมเครื่อง64จิกครับผมลองดูจะเป็นยังไงครับผมไปดูดูวันที่1เลยวันที่1เลยดูนี่นี่ครับนี่ไงทูเดย์ครับผมวันที่1 1970จริงว่ะพร้อมนะครับผมพร้อมครับสิ่งที่ต้องทำคือปิดเครื่องครับปิดเครื่องครับผมไปครับฝึกปิดเครื่องไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปทีนึงแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับผมผมจะเปิดเครื่องนะครับผมมาแล้วมาแล้วอ่ะไม่แสบตาปิดตาแล้วหนึ่งเปิดเครื่องครับผมไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยปิดเครื่องไปแล้วครับผมไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรรอดูนะครับผมโอ้โหเสียวว่ะเฮ้ยมันจริงแล้วเนี่ยเชื่อดูมือพี่สั่นแล้วเนี่ยเออแต่ในก็ขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ไม่ติดมือจะสั่นมันเปิดช้าอ่ะรอดู1นาทีถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่ใช่ iPhone 6แล้วแหละ
เฮ้ยปกติมันไม่นานขนาดนี้โอ้ยไฟมันดับลงมาแล้วราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยโอ้ยพี่เหมือนกันเลยเหมือนยังจะมามีอะไรจะพูดไหมก็อย่าไปทำครับผมเฮ้ยจริงจังพังแล้วครับผมจริงมึงนี่ซื้อเครื่องใหม่อะมันไม่ติดจริงเหรอจริงเหรอลองปิดเครื่องใหม่ลองปิดลองปิดเฮ้ยปิดเครื่องใหม่ดิลองกดปุ่มโฮมไปด้วยกดทุกปุ่มที่มีอ่ะเรามีอยู่สองปุ่มเนี่ยเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นรอจะจบเวลาจบแล้วนั่งมองไปตอนนี้พี่เชื่อหรือยัง 99% 99% คือไม่เชื่อใช่ป่ะเฮ้ยโอเคบอกแล้วอย่าไปลองดีอ่ะเขานี่คือภาพสุดท้ายของ iPhoneซึ่งพังเพราะไม่เชื่อขอสรุปเลยแล้วกันครับผมถ้าเราตั้งวันที่ของ iPhone เป็นวันที่1มกราคมปี1970ครับเครื่องจะพังแบบนี้ครับผมพี่น้ำตาไหลอ่ะถ้าตั้งเวลาแล้วปิดเครื่องแล้วเปิดมามันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วค้างไปเลยนะครับพังเลยถ้าชอบใจครับกดไลค์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบพระคุณมากครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คอมเมนต์เพื่อแสดงความเสียใจกับ iPhone ผมด้วยครับ RIP ให้กับ iPhone ผมด้วยครับผมนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกดซับสไครต์ตรงนี้ครับผมฝากเลขบัญชีไว้ด้วยมั้ยครับผมรวมสมทบทุนรวมสมทบทุนไม่ต้องสมทบเศร้าแล้วครับสำหรับวันนี้ครับขอกดซับสไครต์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่สนุกเอาใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปลาคอยครับถ้าใครรู้วิธีแก้ครับเม้นข้างล่างแก้รู้วิธีแก้เม้นข้างล่างด้วยครับพรุ่งนี้ติดต่องานไม่ได้เลยครับผมบ๊ายบายครับผมพรุ่งนี้ต้องมีธุระด้วยจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย Oh.